ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่13ในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องอะไรเป็นอะไรต่อไปตามเดิมเฉพาะในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการบวชคืออะไรขอให้ท่านทั้งหลายย้อนระลึกนึกถึงคำบรรยายครั้งที่แล้วแล้วมาที่บอกว่าอะไรคืออะไรบางคนเข้าใจไปว่ามาพูดให้เสียเวลาเพราะเป็นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วแต่ขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าที่ท่านรู้กันอยู่แล้วนั่นมันเหมือนกับที่อาตมาเอามาชี้แจงให้ฟังหรือหาไม่นับตั้งแต่ครั้งแรกที่สุดว่าการศึกษาคืออะไรการงานคืออะไรการคบหาสมาคมคืออะไรศาสนาคืออะไรการทำบุญสุนทานคืออะไรชีวิตจิตใจคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรดังนี้เป็นต้นแม้ที่สุดยังต้องพูดว่าทรัพย์สมบัติคืออะไรท่านทั้งหลายก็มีทรัพย์สมบัติและรู้ว่าทรัพย์สมบัตินั่นคืออะไรถ้าจะมาเอาเรื่องที่รู้อยู่แล้วมาพูดจะมาก็เป็นคนโง่แต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์สมบัตินั่นอย่างเต็มตามความหมายของคำนั้นท่านทั้งหลายก็เป็นคนโง่เรามาผลัดกันโง่ก็ได้หรือโง่กันทั้งสองฝ่ายก็ได้ถ้าว่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถูกต้องยิ่งขึ้นไปในสิ่งเหล่านี้คิดดูมันก็หน้าหัวที่จะมาพูดกันว่าชีวิตจิตใจคืออะไรทรัพย์สมบัติคืออะไรการทำการทำงานคืออะไรเหล่านี้ถ้าท่านรู้จักสิ่งเหล่านี้จริงปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดอยู่นี่ก็จะไม่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการบรรยายภาควิสาขบูชาอาตมาก็พูดถึงเรื่องการบวชว่าการบวชนี่คืออะไรนี่ทำไมจึงพูดเรื่องการบวชในวันนี้เพราะว่ามันเป็นฤดูบวชใครๆก็จะบวชลูกบวชหลานถ้าทำไม่ดีก็เป็นคนโง่เพราะไม่รู้ว่าบวชนั้นคืออะไรเห็นพระเนนเดินเก้กังกังอยู่หลายองค์ซึ่งแสดงท่าทางให้เห็นว่ามันไม่รู้เลยว่าบวชขึ้นคืออะไรท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่ที่จะเตรียมตัวบวชลูกบวชหลานนี่ก็เตรียมเงินตั้งพันตั้งหมื่นสำหรับจะบวชลูกบวชหลานให้สมใจมันก็โง่ตั้งพันตั้งหมื่นเพราะว่าการบวชนั่นไม่เกี่ยวกับเรื่องใช้เงินเลยถ้าเป็นการบวชที่แท้จริงจะไม่ใช้เงินเลยก็ได้ยิ่งใช้เงินมากเท่าไรยิ่งไม่เป็นการบวชมากเท่านั้นบางคนก็ใช้เงินตั้งหมื่นในการบวชลูกคนเดียวชั่ว5วัน7วันมันยิ่งโง่ตั้งหมื่นมันยิ่งไม่เป็นการบวชเท่านั้นท่านใครที่จะบวชลูกบวชหลานต้นๆเตรียมเงินไว้ตั้งพันตั้งหมื่นนั่นก็เตรียมโง่ไว้ตั้งพันตั้งหมื่นก็แล้วกันนี่มันเป็นฤดูที่กำลังจะบวชกันอยู่อย่างนี้ขอให้ฟังดูให้ดีว่าการบวชนี่มันคืออะไรจะต้องใช้เงินตั้งพันตั้งหมื่นจริงหรือไม่จะต้องฆ่าหมู4ตัวฆ่าวัว1ตัวฆ่าควาย1ตัวหรือไม่ยิ่งทำอย่างนั้นยิ่งไม่เป็นการบวชหมายความว่าอะไรเพราะเหตุผลอย่างที่ว่ามานี้มาจึงถือว่าเราควรจะพูดเรื่องการบวชนี่คืออะไรกันเสียทีโดยตั้งปัญหาขึ้นมาว่าการบวชคืออะไรว่าโดยตัวหนังสือกันก่อนตัวหนังสือหรือคำพูดคำว่าการบวชนั่นก็คือคำบาลีว่าปัพพัชชาหรือบรรพชานี่เรียกว่าการบวช
คนที่บวชนั้นเรียกว่าปัพพชิโตหรือบรรพชิตคำว่าบรรพชาคู่กันกับบรรพชิตการบวชเรียกว่าบรรพชาผู้บวชเรียกว่าบรรพชิตที่ปัพพชาหรือปัพพชิโตนั้นมันแปลว่าอะไรคำนี้แปลว่าไปหมดเว้นหมดไปหมดเว้นหมดจากอะไรถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบวชก็ไปหมดเว้นหมดจากความคับแคบในบ้านเรือนจากปัญหาต่างๆในโลกนี้หรือจะให้แคบเข้ามาอีกก็ว่าไปหมดเว้นหมดจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคแห่งการก้าวหน้าทางวิญญาณเราต้องการการก้าวหน้าทางวิญญาณบ้านเรือนนี่เป็นอุปสรรคแก่การก้าวหน้าทางวิญญาณเพื่อให้พ้นจากอุปสรรคเหล่านี้จึงออกไปบวชนี่ก็เป็นอันว่าไปหมดจากอุปสรรคที่มีอยู่ในบ้านเรือนหรือเว้นให้หมดจากอุปสรรคที่มีอยู่ในบ้านเรือนตัวหนังสือแปลว่าไปหมดหรือเว้นหมดในลักษณะอย่างนี้ทีนี้มาดูที่ความหมายอันกว้างขวางของคำนี้กันจะดีกว่าจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าการบวชนั้นอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้การบวชก็มีอยู่เป็นสองชนิดคือบวชสมบูรณ์แบบตามความหมายของคำว่าบวชโดยทั่วไปนั่นอย่างหนึ่งบวชชั่วคราวและชั่วคราวอย่างยิ่งนั่นอีกชนิดหนึ่งบวชทั่วไปบวชตลอดไปตามความหมายของคำว่าการบรรพชานั่นแหละคือเรื่องที่จะพูดกันในวันนี้ส่วนเรื่องบวชชั่วคราวนั่นเป็นการพูดโดยอ้อมหรือว่าโดยแฝงพร้อมกันไปในตัวถ้าเข้าใจการบวชโดยแท้จริงโดยสมบูรณ์แล้วก็พอจะเข้าใจได้ว่าการบวชชั่วคราวนั่นมุ่งหมายอะไรเดี๋ยวนี้เพราะไม่เข้าใจคำว่าการบวชในการบวชชั่วคราวก็ยิ่งไม่เข้าใจและยิ่งไม่ได้ผลลงทุนเป็นพันเป็นหมื่นแล้วก็บวช5วันบ้าง7วันบ้าง15วันบ้างแล้วก็สึกคงได้แต่ความโง่กลับไปเกี่ยวกับเรื่องการบวชไม่ได้อะไรนั่นจะพูดถึงเรื่องการบวชสมบูรณ์แบบคือในความหมายหรือหลักทั่วไปของสิ่งนี้ข้อแรกที่สุดจะพูดว่าการบวชคือการออกไปค้นออกไปแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่ยืมคำพูดคำตรัสของพระพุทธเจ้ามากล่าวเมื่อพระพุทธเจ้าจะออกบวชท่านได้เล่าเรื่องไว้ว่านั่นรู้สึกว่าอยู่กันในโลกนี่อย่างไม่รู้จักสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็หลงอยู่ในสิ่งที่เป็นที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายทำให้ชีวิตคราวาสนี่มันคับแคบเต็มไปด้วยทุลีคือสิ่งสกปรกถ้าอย่างไรก็จะออกจากเรือนนี้ออกไปบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลท่านใช้คำอย่างนี้คือออกบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนั่นการบวชก็คือการออกไปค้นไปแสวงไปหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่มันเป็นความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าอยู่ในบ้านเรือนนี่
มันอยู่ในท่ามกลางแห่งความโง่แห่งความหลงทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านเรือนนี่มันเป็นอกุศลเพราะมันอยู่ด้วยความโง่อยู่ด้วยความหลงการบวชจึงบวชออกไปเพื่อจะแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลนี่คำตรัสของพระพุทธเจ้าเมื่อถือเอาตามหลักนี้เราก็จะเห็นได้ว่าการบวชนั่นคือการออกไปแสวงหาค้นหาว่าอะไรที่มันเป็นกุศลคือมันดีกว่าการครองเรือนบางทีพระองค์กษัตริย์เล่าซึ่งทำให้เราทราบได้ว่าแต่โบราณกาลนู้นเขาออกบวชกันทำไมความหมายก็อย่างเดียวกันแหละคือเขาเบื่อเอื้อมระอาในความซ้ำซากของความเป็นคฤหัสถ์มันก็มีเท่านั้นแหละที่ท่านทั้งหลายก็พอจะรู้ได้เองว่าเท่านั้นแหละนะมันคือเท่าไหนมันไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นเพราะเขาจึงหลีกออกไปค้นหาว่าอะไรดีกว่านี้แล้วก็ไปพบเรื่องของการบำเพ็ญทางจิตทางใจพบความสุขอย่างใหม่เป็นความรู้อันใหม่ตั้งเป็นแบบฉบับขึ้นไว้สอนสืบกันต่อไปออกบรรพชาแต่ว่ามันยังไม่ก้าวหน้าถึงที่สุดมันจึงมีจุดสุดท้ายเพียงว่าได้บังเกิดในพรหมโลกคือเขาออกไปบำเพ็ญเพียรทางจิตใจทางเมตตากรุณาอย่างที่เรียกว่ามีจิตใจไม่คล้องแวะในโลกที่เต็มไปด้วยกามารมณ์ตายไปก็ไปพรหมโลกหมายความว่าทิ้งโลกนี้แล้วก็ไปมีโลกอย่างพรหมโลกนี่ก็ความหมายอย่างเดียวกันว่าบวชเพื่อจะออกไปค้นหาว่าอะไรมันดีกว่านี้ที่นี่ถัดมาอีกอาตมาอยากจะพูดว่าการบวชคือการออกไปอยู่อย่างต่ำต้อยอย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนี่ถ้ามันเป็นเรื่องของคนบวชชั่วคราวเช่นลาบวช3เดือนอย่างนี้มันก็กลายเป็นการเพื่อไปฝึกและไปทดลองมีใครบวช3เดือนหรือไม่ถึง3เดือนก็ลองฟังข้อนี้ดูบ้างว่าถ้าอย่างให้โง่อย่าให้ตกเป็นความโง่แล้วก็ขอให้ถือว่าไอ้การฝึกบวชชั่วคราวนี้ออกไปฝึกออกไปทดลองการเป็นอยู่อย่างต่ำต้อยไม่ต้องใช้เงินจะเป็นอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรไปอยู่ในลักษณะของคนขอทานเรียกว่ามีชีวิตที่ต่ำต้อยลองดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมมันจะตายไหมทำไมจึงกลัวกันนักแล้วก็อยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรนี่ก็เพื่อให้รู้ว่ามันอยู่ได้ไหมทำไมจึงกลัวกันนักนักบวชทุกชนิดจะเป็นในพุทธศาสนาหรือนอกพุทธศาสนาก็ตามล้วนจะมีความเป็นอยู่ที่ต่ำต้อยคือระดับขอทานเรื่องชีวิตอยู่ด้วยอาหารแล้วแต่ว่าใครจะได้มาอย่างไรที่ไปไกลกว่านั้นก็คือไปอยู่ในป่ากินใบไม้กินผลไม้กินรากไม้กินฝักบัวแล้วแต่ว่าฤดูไหนมันจะมีอะไรให้กินนี่ก็เรียกว่าอยู่อย่างต่ำต้อยการกินอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดียารักษาโรคก็ดีอยู่แต่ล้วนแต่อยู่ในอันดับที่ต่ำต้อยไปทั้งนั้นแล้วก็เรียกว่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอย่างภิกษุนี่ควรจะมีแต่จีวรกับบาตรเท่านั้นเหมือนกับที่ได้ทรงเปรียบโดยอุปมาว่ามีแต่
ปีกเป็นภาระเหมือนกับนกนกไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติบ้านเรือนอะไรมันมีแต่ปีกเป็นทรัพย์สมบัติเป็นภาระภิกษุก็ควรจะเป็นอย่างนั้นมีแต่บาตรและจีวรเท่าที่จำเป็นภาระติดตัวก็มีเพียงเท่านั้นการอยู่อย่างนั้นมีความจำเป็นมากสำหรับการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะบรรลุถึงนิพพานคืออยู่อย่างต่ำต้อยไม่ยกหูชูหางนี่มันก็ดีมากอยู่แล้วถ้าไม่คิดอยู่อย่างต่ำต้อยมันก็คิดยกหูชูหางคิดต้องอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติมันจึงไม่มีการสะสมถ้ามันอยู่อย่างยกหูชูหางและทรัพย์สะสมทรัพย์สมบัติมันก็ไม่เป็นการบวชเลยไม่ต้องมีใครมาบอกมาด่ามาว่ามันไม่เป็นของมันเองเพราะว่าการบวชนั้นมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ที่ดูถัดไปอีกก็จะพบว่าไอ้การบวชนั้นคือการฝึกการทดลองในการบังคับตนบังคับอินทรีย์นี่หมายความว่าออกไปบวชนั่นน่ะมันไปถือศีลถือสิกขาบทหลายอย่างล้วนแต่เป็นการบังคับตนคือบังคับจิตบังคับความรู้สึกไม่เป็นไปอย่างผิดคือเป็นกิเลสแล้วก็บังคับควบคุมอินทรีย์ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องควบคุมต้องบังคับอินทรีย์เราจะต้องมีการเสียสละของรักของชอบใจขั้นสุดยอดในโลกนี้สัตว์โลกที่อยู่ในโลกของกามาวจรนี้มันมีกามารมณ์เรื่องของเพศเป็นของรักของชอบใจสุดยอดคนบวชจะต้องสละสิ่งนี้จึงบังคับจิตบังคับความรู้สึกไม่ให้เกี่ยวข้องหรืออะไรในสิ่งเหล่านี้นี่จึงเรียกว่ามีการบังคับความรู้สึกแล้วก็บังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปในเมื่อมันจะไปพบอารมณ์อะไรทํานองเดียวกันนี้ข้างหน้าต่อไปอีกไม่ใช่ว่าบวชแล้วมันก็จะไปอยู่ชนิดที่ไม่แตะต้องกับอารมณ์ทางเพศเหมือนกับบวชเป็นพระเป็นเนนแล้วมันก็ยังมีการได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสอยู่นั่นเองบางทีมันก็เป็นเรื่องทางเพศเรายังต้องใกล้ชิดกันอยู่ยังต้องไปบิณฑบาตคือยังต้องใกล้ชิดในทางเพศพระเนนก็ยังจะต้องใกล้ชิดกับสตรีเพศปัญหาลำบากยุ่งยากใจของเราที่นี่ก็เรื่องพระเนนที่จะบรรยายภาพในโรงหนังซึ่งมีผู้หญิงมากบางทีก็หน้าตาสวยสวยยั่วยวนเสียด้วยพระเนนนี่เดือดร้อนยอมแพ้ไปก็มีหรือถึงกับว่ามันล้มเหลวในทางจิตใจก็มีเนี่ยคิดดูเถอะว่ามันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้นจึงถือเอาเป็นบทเรียนเป็นสนามสำหรับคนที่จริงคนที่กล้าคนที่เป็นลูกตถาคตจริงมันจะได้ฝึกฝนในการที่ต่อสู้ด้วยการบังคับตนหรือบังคับอินทรีย์อย่างที่ว่ามานี่เราเรียกว่าการบวชคือการถือระเบียบปฏิบัติที่เรียกว่าศีลในการบังคับตนบังคับอินทรีย์พรากจิตเสียห่างจากของรักของชอบใจตามวิสัยคนที่อยู่ในโลกกามาวจรนี่ถ้าว่าเป็นพระเนนที่บวชชั่วคราวมันก็ถ้าว่าลองฝึกดู
ว่ามันจะได้หรือไม่ถ้าได้แล้วมันจะมีประโยชน์สักกี่มากน้อยพวกที่บวชจริงบวชตลอดไปก็ไม่ใช่เรื่องลองฝึกดูแต่เป็นเรื่องทำจริงตลอดไปพวกบวชชั่วคราวก็เป็นเรื่องลองฝึกดูมันจะได้หรือไม่ทีนี้ต่อไปอีกก็อยากจะพูดว่าการบวชคือความสะดวกในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลกนี่มันเป็นคำพูดที่เป็นภาพพจน์บางคนก็ฟังไม่ถูกว่าการเดินทางออกไปนอกโลกนั่นคืออะไรแล้วการบวชนี่มันเป็นความสะดวกที่จะเดินทางไปนอกโลกอย่างไรเดินทางไปนอกโลกนี่หมายถึงเดินด้วยจิตใจให้จิตใจมีวัฒนาการไปในทางที่อยู่เหนือการครอบงำของโลกออกไปนอกโลกก็หมายความว่ามันมีจิตใจชนิดที่โลกนี้ทำอะไรไม่ได้นี่ก็คือการบรรลุคุณธรรมที่สูงขึ้นไปในทางจิตใจตัวอยู่ในโลกแต่ใจอยู่นอกโลกปัญหาใดๆในโลกนี้ไม่ครอบงำบุคคลนั้นไม่ทำบุคคลนั้นให้ลำบากการบวชนี่มันสะดวกแก่การที่จะเดินทางออกไปนอกโลกเพราะว่าไอ้การบวชนั่นมันทำให้ไม่มีอะไรเป็นภาระมันมีภาระเหลือแต่เหมือนกับว่านกมีแต่ปีกเป็นภาระบินไปจะเปรียบเทียบกันง่ายๆก็ว่าคนเดินตัวเปล่ากับคนหาบบ้านไปด้วยเนี่ยมันผิดกันเท่าไหร่คนหนึ่งมันเดินตัวเปล่ามันสะดวกคล่องแคล่วอย่างไรไอ้คนหนึ่งมันหาบเอาบ้านเรือนไปด้วยมันจะลำบากยุ่งยากสักเท่าไหร่การบวชจึงเป็นความสะดวกในการที่จะเดินทางออกไปนอกโลกในลักษณะอย่างนี้ทีนี้จะพูดให้เห็นชัดถัดไปอีกก็อยากจะพูดว่าการบวชคือโอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดของมนุษย์โอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดหรือดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นี่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับเด็กๆหรือสำหรับคนธรรมดาสามัญมันจะต้องทราบถึงลักษณะแห่งจิตใจของคนเราที่มันมีอยู่เป็นชั้นๆกว่าจะถึงชั้นสุดยอดกล่าวตามพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าคนธรรมดาสามัญที่มีความรู้สึกพอใจในเรื่องทางเพศหญิงเพศชายนี่อยู่คนอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจอยู่ในระดับกามาวจรคือจิตใจของเขาเอาแต่จะท่องเที่ยวไปในความรู้สึกทางเพศรู้สึกอย่างอื่นไม่เป็นคิดอย่างอื่นไม่เป็นนี่คือคนทั่วไปเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นเทวดาก็ได้กระทั่งว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังจะได้แต่ยังไม่มากเหมือนมนุษย์เป็นมากกว่ามนุษย์หลงไหลในกามารมณ์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่พวกเทวดานั้นรู้สึกว่าจะเป็นขนาดหนักเรื่องของเทวดาแล้วก็พูดแต่เรื่องกามคุณสัตว์เหล่านี้เรียกว่าสัตว์ที่อยู่ในกามาวจรภูมิมีจิตใจคอยแต่จะท่องเที่ยวไปในกามารมณ์เท่านั้นนี่เป็นธรรมดาไม่สูงอะไรไม่ดีอะไรนี่จะดีขึ้นไปกว่านี้ก็ไปตามลำดับตัวไม่ลุ่มหลงในกามารมณ์ก็ไปลุ่มหลงในวัตถุที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์ถ้าว่ามีความสุขก็มีความสุขเกิดจากสมาธิเป็นสมาธิที่อาศัยสิ่งที่มีรูปเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าสูงขึ้นไปคือว่าไม่หลงไหลในกามหรือเรื่องทางเพศยกตัวอย่างเห็นได้ง่ายๆบางคนที่จะมารู้จักเขารักปลากัดรักนกเขายิ่งกว่าลูกกว่าเมียเ
จนอยู่กันไม่ได้หรือจนอยู่กันด้วยความยากลำบากเพราะนายคนนี้มันรักปลากัดยิ่งกว่าเมียรักนกเขายิ่งกว่าเมียเพื่อจะบอกให้รู้ว่าไอ้เรื่องวัตถุล้วนๆไม่เกี่ยวกับกามารมณ์มันก็มีอิทธิพลมากเหมือนกันทำให้โยคีมุนีบางจำพวกหลงไหลอยู่แต่ในความสุขที่เกิดจากรูปฌานคือสมาธิที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์นี่เป็นความดีที่เลื่อนขึ้นไปในระดับแรกความสูงที่เลื่อนขึ้นไปในระดับแรกระดับแรกคือกามระดับที่สองนี่คือรูปธรรมมันบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปอีกก็ไปสู่รูปสู่สิ่งที่ไม่มีรูปก็เรียกว่าอารูปหรืออรูปธรรมแสวงหาและได้รับความสุขที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปได้แก่อรูปฌานทั้งหลายคนที่เคยศึกษาเล่าเรียนนักธรรมมาแล้วย่อมรู้ดีว่ารูปฌานทั้งสี่คืออะไรอรูปฌานทั้งสี่คืออะไรเดี๋ยวนี้คนชั้นนี้เลื่อนขึ้นมาถึงอรูปฌานแสวงหาความสุขจากอรูปฌานหลงไหลอยู่ในอรูปฌานมีอากาสานัญจายตนะเป็นต้นก็เรียกว่าจิตใจสูงขึ้นไปอีกอันดับหนึ่งถ้าจะพูดอย่างธรรมดาสามัญก็ไปหลงในสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นหลงความดีหลงบุญหลงกุศลหลงเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได้หลงอย่างยิ่งนี่เป็นเรื่องหลงในอรูปคือนามธรรมมันก็สูงไปกว่าที่แล้วมาคือจะดีกว่าที่จะไปหลงในปลากัดนกเขาอย่างที่ว่ามาเป็นตัวอย่างของชาวบ้านบางคนนี่มาถึงชั้นอรูปธรรมนี่ก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิในชั้นรูปธรรมก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิต่ำลงไปก็คือกามาวจรภูมิเมื่อมาถึงขนาดอรูปาวจรภูมิแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันสูงขึ้นมามากมันไม่ตกลงไปในกามซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือกตมโคลนเลนอีกต่อไปมันจึงเลื่อนไปทีเดียวก็ถึงชั้นโลกุตตรภูมิง่ายที่จะขึ้นไปถึงชั้นโลกุตตรภูมิคือว่าบรรดาอะไรๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะไม่ครอบงำใจเขาได้อีกต่อไปแต่เรื่องกามารมณ์ก็ดีความสุขเกิดจากรูปก็ดีเกิดจากอรูปก็ดีไม่ครอบงำจิตใจของเขาได้อีกต่อไปเขาก็ตั้งอยู่ในโลกุตตรภูมินี่คือสิ่งสูงสุดจุดหมายปลายทางอันสุดท้ายที่มนุษย์จะไปถึงการบวชเป็นโอกาสแห่งการได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์จะพึงได้พึงถึงในระดับโลกุตตรภูมิคือเป็นอริยบุคคลนับตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นจนถึงพระอรหันต์เป็นปริโยสารมันเป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุดของมนุษย์โดยง่ายถ้าจะพูดรวมๆกันอีกทีหนึ่งก็ว่ามันเป็นโอกาสแห่งการได้ภาวะที่เป็นอิสระเป็นเสรีเป็นความหลุดพ้นและเป็นอมตะโลกุตตรภูมินั้นมีความหมายเป็นอิสระและเสรีคือโลกครอบงำเขาไม่ได้โลกทำอันตรายเขาไม่ได้มีจิตใจเนื้อโลกทำอะไรไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าอิสรภาพก็ได้เสรีภาพก็ได้ความหลุดพ้นไปจากการผูกพันในโลกก็ได้เรียกชั้นเลิศอีกทีหนึ่งก็ว่าถึงระดับอมตะคือไม่ตายอีกต่อไปได้เข้าถึงความจริงที่เห็นชัดว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่เกิดอยู่หรือตายอยู่มีแต่ธรรมชาติอันเปลี่ยนไปตามเรื่องของธรรมชาติมันจึงรู้จักสิ่งที่ไม่ตายจิตจึงไม่รู้จักกับความตายเรียกว่าจิตได้บรรลุอมตธรรมหรืออมฤตธรรมการบวชเป็นโอกาสที่จะทำให้จิตได้รู้ถึงอิสรภาพเสรีภาพความหลุดพ้นหรืออมฤตธรรมอย่างนี้
ขอให้คนบวชทุกคนฟังด้วยดีๆมองด้วยดีๆว่าการบวชนั้นเป็นโอกาสสำหรับการบรรลุสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับในลักษณะอย่างนี้ทีนี้จะพูดอีกทีหนึ่งชั้นหนึ่งก็จะพูดว่าการบวชนะคือการอยู่บนหัวคนทุกคนขออภัยพูดหยาบคายไปหน่อยว่าการบวชนั่นคือการอยู่บนหัวคนทุกคนจริงหรือไม่จริงก็ลองดูลองคิดดูการบวชบวชแล้วก็ถูกสมทบเข้าไปในหมู่พระอริยเจ้าหมู่พระอริยสงฆ์เป็นที่เคารพบูชาของสัตว์โลกเป็นอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกรณียโยอนุตรังปุญญเกตังโลกัสสะการบวชคือการอยู่บนหัวคนทุกคนมันจะยากจนเข็นใจอะไรมาพอบวชแล้วทุกคนมันไหว้เมื่อมันไม่บวชไม่มีใครไหว้เลยทุกคนพอมันบวชทุกคนก็ไหว้เจ้าใหญ่นายโตราชามหากษัตริย์ก็ยอมไหว้นี่ดูทีว่าไอ้การบวชเนี่ยมันทำให้ไปอยู่บนหัวคนทุกคนเพิ่มไปสมทบเข้ากับหมู่สงฆ์หมู่พระอริยเจ้าคิดดูเราก็จะเห็นว่ามันมีอะไรพิเศษอยู่นั่นพระเนนที่บวชใหม่นี่อย่าทำอะไรมักง่ายกับเกียรติยศเกียรติคุณของการบวชมันจะทำผิดแล้วมันจะกัดเอาการบวชนั่นแหละมันจะทำความวินาศชิบหายให้แก่คนที่ไม่รู้จักการบวชมาบวชแล้วมันอยู่บนหัวคนทุกคนเอาอะไรไปให้พระก็ต้องไหว้เอาของไปให้กินนี่ยังต้องไหว้อีกนะแล้วที่พระให้เราเรายังต้องไหว้อีกนะทำไมไม่แลกเปลี่ยนกันนะที่พระให้เราเรายังต้องไหว้อีกเราให้พระเราก็ไหว้เราก็ไหว้ทั้งขึ้นทั้งล่องที่จริงเมื่อเราให้พระพระควรจะไหว้เราแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่กันคนละระดับไปแล้วเอาของไปถวายพระก็ต้องไหว้พระเมื่อพระให้ของเราเราก็ต้องไหว้พระเรามีแต่ไหว้ข้างเดียวนี่จึงดูความที่ว่าการบวชนั่นไปอยู่บนหัวคนทุกคนมีอะไรดีสำหรับจะอยู่บนหัวคนทุกคนมันก็มีการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงได้ผลจริงเป็นนักบวชจริงเท่านั้นแหละมันจึงจะมีอะไรชนิดที่ว่าอยู่บนหัวคนทุกคนถ้ามาอย่างนั้นมันเป็นคนหลอกลวงเป็นคนปล้นเป็นคนขโมยอยู่ด้วยความเป็นขโมยอย่างยิ่งก็คืออย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสอย่างนี้ว่าคนที่ไม่บรรเทากิเลสนั่นน่ะเป็นขโมยอย่างยิ่งหลอกลวงอย่างยิ่งเหมือนนายพรานปลอมตัวเข้าไปใกล้สัตว์เพื่อจะยิงสัตว์ใกล้ๆพระนี่ก็เหมือนกันเมื่อไม่ได้ทำอะไรให้สมกับการบวชมันก็เหมือนกับนายพรานชนิดนั้นปลอมตัวอยู่เพื่อบริโภคปัจจัย4ของชาวเมืองแต่ถ้าทำให้ถูกต้องแล้วเรื่องมันก็จะไปในรูปอย่างรูปคำอย่างที่ว่าการบวชนั่นคือการอยู่บนหัวคนทุกคนแล้วก็ในทุกภพคือในไตรภพไตรภพชาวบ้านอาจจะไม่รู้ว่าอะไรไตรภพก็คือกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจร3อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วที่พูดโดยภาษาธรรมก็หมายถึงจิตใจใน3ระดับถ้าพูดในภาษาคนก็จัดเป็นโลกโลก
กามภพก็คือโลกมนุษย์ธรรมดาสามัญรวมทั้งเทวดาสามัญรูปภพก็ชั้นรูปพรหมอรูปภพก็ชั้นอรูปพรหมมีอยู่3ภพอย่างนี้พวกที่เล่นละครแต่งเป็นกาพย์กลอนที่น่าหัวเราะว่าบัดนั้นพระอภัยจอมไตรภพคนมันโง่มันไม่รู้ว่าไตรภพนั้นคืออะไรมันก็เขียนไปว่าพระอภัยจอมไตรภพพระอภัยคนบ้าบ้าบอบอลุ่มหลงในกามวจรอย่างยิ่งจะเป็นจอมไตรภพได้อย่างไรไตรภพคือกามวจรภพรูปาวจรภพอรูปาวจรภพคนอย่างพระอภัยจะเป็นจอมไตรภพได้อย่างไรนี่เพราะว่าเขาไม่รู้จักคำว่าไตรภพเดี๋ยวนี้มารู้จักคำว่าไตรภพกันซะอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าการบวชนั้นอยู่บนหัวคนทั้งสามภพคือทั้งไตรภพสัตว์ในกามาวจรภพก็ไหว้คนบวชสัตว์ในรูปภพก็ไหว้คนบวชสัตว์ในอรูปวจรภพก็ไหว้คนบวชหมายความว่าทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมมันยอมยกมือไหว้คนบวชจึงเรียกว่าการบวชคือการอยู่บนหัวคนทุกคนทั้งสามภพเรื่องมันเล็กหรือใหญ่ก็ลองคิดดูทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าการบวชคือโอกาสแห่งการทำประโยชน์บุคคลอื่นอย่างมหาศาลการบวชคือการทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างมหาศาลหรือสูงสุดใครๆถ้ายอมรับนับถือความเป็นมนุษย์เป็นคนของตัวแล้วเขาไม่ยอมให้ชีวิตนี้เป็นหมันเปล่าเมื่อประโยชน์ตนทำไปแล้วก็ยังเหลือที่จะต้องทำประโยชน์ผู้อื่นไม่มานั่งนั่งนอนนอนเฉยเฉยเช่นว่ามีเงินพอใช้นอนสบายจะนอนสบายยังไงก็ได้แล้วก็นอนเสียอย่างนี้มันเป็นคนที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นในพุทธศาสนาต้องการให้บำเพ็ญทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นผู้บวชเมื่อทำประโยชน์ตนเสร็จไปแล้วก็มุ่งหวังที่จะทำประโยชน์ผู้อื่นจนให้หมดเวลาหมดเรี่ยวหมดแรงหมดความสามารถไปเลยนี่คือข้อที่พระอรหันต์ทั้งหลายแม้เป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังขนขวายช่วยเหลือผู้อื่นเรียกว่าบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นถึงจะไม่เป็นพระอรหันต์ก็นึกถึงประโยชน์ผู้อื่นได้ตามที่เราจะทำได้เราไม่พูดอย่างคนเขลาที่พูดว่าได้เป็นพระอรหันต์เสียก่อนจึงจะช่วยเหลือผู้อื่นอาตมาจะพูดว่าหรือพูดแล้วด้วยว่าเราช่วยได้เท่าไรเราก็ช่วยไปเถอะแม้เรายังไม่เป็นพระอรหันต์เรารู้เท่าไรก็บอกไปเท่านั้นเราทำได้เท่าไรก็สอนเขาเท่านั้นไม่ต้องรอเป็นพระอรหันต์นี่ก็เพื่อว่าจะได้มีการทำประโยชน์ผู้อื่นพร้อมกันไปพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเมื่อเป็นการสมควรจะทำประโยชน์ตนก็ทำให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทเมื่อเป็นการสมควรที่ทำประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเมื่อเป็นการสมควรที่จะทำประโยชน์แก่คนทั้งสองฝ่ายผูกพันกันไปก็ทำด้วยความไม่ประมาทนี่เรียกว่าประโยชน์ผู้อื่นการบวชเป็นการทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างมหาศาลอย่างสูงสุดอาตมากำลังพูดว่าถ้าไม่บวชมันไม่เป็นโอกาสที่จะทำอย่างนั้นได้ทำอย่างนั้นคือทำอย่างไรก็ดูรายละเอียดต่อไปนี้ว่าประโยชน์มหาศาลสูงสุดนั้น1ก็แล้วกันคือเป็นการผู้นำในทางวิญญาณให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกอยู่ในที่มืดมนคืออวิชชาเป็นคอกเป็นเล่าอันเหม็นอันมืดอันสกปรกติดอยู่ในคอกออกมาไม่ได้ผู้บวชนี่พระอริยเจ้าก็นำสัตว์โลกออกมาได้นี่เรียกว่าเป็นผู้นำในทางจิตทางวิญญาณหนังสือพิมพ์
ออกข่าวว่าคนไทยเรานี่ก็เป็นบ้ามากขึ้นทุกทีทุกทีวันนี้ดูเหมือนจะถึง 200,000 คนหรืออะไรแล้วสำหรับคนบ้าเพราะเหตุการณ์ในโลกมันผันผวนมากเกินไปหาทางออกไม่ถูกก็เป็นบ้าฆ่าตัวเองฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกเมียอะไรหลายๆอย่างที่ก็เป็นความบ้านี่มันไม่มีผู้นำในทางวิญญาณวิญญาณมันหาทางออกไม่ได้มันก็เลยทำอะไรไปตามวิญญาณที่มันถูกกักขังอยู่ด้วยอวิชชาคือความมืดบอดผู้บวชสามารถเป็นผู้นำในทางวิญญาณอย่างหนึ่งที่สองผู้บวชสามารถสืบอายุศาสนาไว้ให้โลกศาสนานี่ก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งไว้มันก็สูญหายไปดับไปจึงต้องมีผู้ที่สืบอายุศาสนาคือภิกษุผู้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงสอนจริงนี่คือเหตุปัจจัยความมีอยู่แห่งศาสนาในโลกนี้ถ้าโลกยังมีศาสนาคือมีธรรมะมันก็ยังพอจะอยู่ไปได้มีโอกาสที่มีความสงบสุขศาสนาทุกศาสนาจำเป็นแก่สัตว์ในโลกการบวชเป็นการสืบอายุศาสนาว่าอย่างดีดีกว่าความเป็นคฤหัสถ์วาสซึ่งสืบได้น้อยไปน้อยนี่จึงถือว่าการบวชเป็นการสืบอายุศาสนานี่การบวชมีโอกาสแม้ทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างกุศลสาธารณะนี่เอาที่เห็นกันอยู่วัดวาอารามที่มีเจ้าอาวาสมีใจกว้างก็สามารถช่วยเหลือประชาชนเรื่องกุศลสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยก่อนเรื่องทำถนนหนทางก็ดีเรื่องคูเรื่องคลองเรื่องบ่อสาธารณะศาลาอะไรก็ดีสร้างวัดวาอารามก็ดีท่านสมภารทำได้ดีกว่าชาวบ้านอาตมาอยากจะยกตัวอย่างตัวเองซึ่งใครจะเห็นว่าอวดดีก็ตามใจไม่กลัวอย่างวัดนี้อย่างสวนโมกนี้ถ้าอาตมาไม่ได้บวชมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะท้าทายอย่างนี้มาวัดนี้ถ้าอาตมาไม่ได้บวชมันจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าอาตมาไม่บวชแล้วบวชแล้วสึกไปแล้วนี่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในวัดนี้มันเป็นประโยชน์สาธารณะแก่คนทั่วไปจึงถือว่าไอ้การบวชนั่นมันมีโอกาสที่จะทำประโยชน์สาธารณะเพราะว่าคนบวชมันไม่มีครอบครัวไม่มีลูกเมียที่จะต้องรับภาระรุงรังมันจึงมีเวลาว่างมากมีโอกาสเสียสละมากแม้จะแต่จะไปช่วยการสร้างถนนหนทางบูรณะห้วยน้องคลองบึงบางอะไรก็ทำได้และเคยทำแล้วนี่เรียกว่าแม้แต่การกุศลสาธารณะอย่างโลกแท้ๆท่านสมภารก็ทำได้ดีกว่าชาวบ้านจะเป็นหัวหน้านำชาวบ้านให้ทำด้วยจึงถือว่าให้การบวชก็เป็นการทำประโยชน์กุศลสาธารณะได้ทั่วไปมันไม่มองเห็นกันอย่างนี้มันจึงไม่คิดว่าอยู่เพียงเพื่อกุศลสาธารณะก็ยังได้มันก็สึกออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเสียนั่นขอให้ถือเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิ่งที่ควรทำสักอย่างด้วยเหมือนกันเพราะการบวชอยู่นั่นมันยังมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในด้านกุศลสาธารณะทั่วไปทีนี้ข้อที่4การบวชเป็นการดึงบุรพการีญาติวงศ์คงสาให้เข้ามาผูกพันอยู่กับศาสนาถ้าพระเนตรองค์ไหนมันบวชเข้ามามันจะดึง
บิดามารดาญาติวงศ์พงศาให้มาติดนุงนังกันอยู่กับวัดวาอารามหรือพระศาสนาฉะนี้เขาเรียกว่าการบวชนี่ทำบิดามารดาให้เป็นญาติในพระศาสนาถ้าลูกหลานไม่บวชบิดามารดาก็ไม่ค่อยสนใจข้อนี้ปรากฏเป็นประจักษ์พยานมาหลายรายหลายหนแล้วมาเคยเห็นก็ถ้าลูกไม่บวชมันไม่มายุ่งกับวัดวาหรือศาสนาแล้วพอลูกมาบวชมายุ่งกับวัดวาอารามเป็นตัวเป็นเกลียวนี่จึงถือได้เป็นหลักตลอดไปในอนาคตว่าการบวชนั่นเป็นการทำให้บิดามารดาเป็นญาติในพระศาสนาคือเกิดการผูกพันกันขึ้นระหว่างบิดามารดากับศาสนานี่สี่ข้อนี้ก็พอแล้วที่จะเป็นคำอธิบายของคำว่าการบวชเป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมหาศาลและอย่างสูงสุดมหาศาลคือกว้างขวางหรือมากมายสูงสุดนั่นมันก็คือสูงสุดประโยชน์มหาศาลประโยชน์สูงสุดที่ทำให้แก่ผู้อื่นนั้นการบวชช่วยให้ทำได้โดยง่ายจะเห็นได้ว่าคนบวชหลายหลายคนทีเดียวได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ตัวแม้ในเรื่องโลกโลกจะจัดโรงเรียนจะจัดอะไรก็ตามคนบวชจัดได้ดีกว่านี่ก็เห็นกันอยู่ทีนี้ข้อถัดไปอีกก็จะพูดว่าการบวชเป็นการมาอยู่ในเพศอันสูงสุดคำว่าเพศนี่ไม่หมายแต่เพศหญิงเพศชายก็หมายถึงเพศในความหมายอื่นคือการเป็นอยู่ประพฤติกระทำในแบบอื่นบางทีก็เรียกว่าวรรณะในวรรณะอื่นก็แปลว่าเพศวรรณะเช่นนี้ก็แปลว่าเพศเช่นเราพูดกันเป็นภาษาไทยว่าอยู่ในเพศคฤหัสถ์อยู่ในเพศบรรพชิตอยู่ในสมณเพศอยู่ในเพศของสมณะการบวชคือการเข้ามาอยู่ในเพศสูงสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเพศคราวาสลองคำนวณดูดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเพศคราวาสพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ไม่มีในเพศคราวาสพระอรหันต์ก็ไม่มีในเพศคราวาสจะมาอยู่ในสมณเพศคือเพศบวชดังนั้นเพศคราวาสมันจึงไม่ใช่สูงสุดมันจะต่ำหรือต่ำเกินไปการบวชเป็นการอยู่ในเพศอันสูงสุดทำไมไม่มองเห็นเป็นของดีของวิเศษกันบ้างแล้วยินดีที่จะอยู่ในสมณเพศตลอดไปหรือให้มันนานสักหน่อยเดี๋ยวนี้บวชกันเพียงเดือนเดียวมันก็ร้อนเป็นไฟมันจะสึกบางทีก็7 วันก็สึกหรือที่ยังทนอยู่ได้นี่ก็ราวร้อนเหมือนกับว่าจีวรนั้นมันทำด้วยไฟนี่ก็เพราะไม่มองเห็นว่าการบวชนั่นมันเป็นเพศอันสูงสุดคือเพศสำหรับทรงไหว้ซึ่งพระอรหันต์สำหรับทรงไหว้ซึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าสำหรับทรงไหว้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเรามองเห็นว่าการบวชเป็นการอยู่ในเพศอันสูงสุดก็คงจะพอใจเนี่ยสมาได้พูดมาให้เห็นว่าการบวชคืออะไรในหลายแง่หลายมุมมากพอที่จะทำความเข้าใจกันสำหรับผู้บวชและสำหรับบิดามารดาของผู้บวชขอให้บิดามารดาของผู้บวชโดยเฉพาะพิจารณาดูให้ดีว่าการบวชนั่นคืออะไรแล้วก็จัดไปกระทำไปให้ลูกหลานของตนได้มีการบวชอย่างถูกต้อง
การบวชจะต้องใช้เงินเป็นพันเป็นหมื่นจะต้องฆ่าวัว2ตัวฆ่าควาย3ตัวหรือไม่ก็ลองคิดดูอาตมาพูดว่าถ้าเป็นการบวชที่แท้จริงไม่ต้องลงทุนแม้แต่สักสตางค์เดียวแต่คนโง่มันไม่ชอบอย่างครั้งพุทธกาลถ้าใครมันจะบวชพ่อแม่อนุญาตแล้วก็ไปอยู่วัดฝากเนื้อฝากตัวกับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์พระมหาเถระองค์ใดองค์หนึ่งแล้วท่านก็จัดให้บวชจีวรนั้นหากันตามมีตามได้จีวรที่เหลือใช้หรือที่จีวรที่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ซื้อได้ขายกันเขาให้นั่นอุปชาเสียอีกจะเป็นผู้ให้เมื่อรับจะอุปการะคนนี้ให้บวชแล้วก็เป็นหน้าที่ของอุปชาจะทำให้มีจีวรมาจากทิศไหนทางไหนก็ตามแล้วก็เอามาให้บวชแล้วก็บวชให้ไม่ได้เสียสตางค์สักหนึ่งสตางค์ลองคิดดูนั่นการบวชที่แท้จริงในขั้นพุทธการเดี๋ยวนี้ถ้าบวชมันก็ต้องเสียอะไรมากเป็นร้อยนะแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพันนะบางแห่งเขาว่าเป็นหมื่นนั่นมันโง่กี่เท่ามันโง่ร้อยเท่าโง่พันเท่าโง่หมื่นเท่าคือทำให้ไม่เป็นการบวชทำการบวชให้ไม่เป็นการบวชแถวนี้ก็ยังมีข้าหมู3ตัวข้าวัว1ตัวข้าควาย1ตัวเพราะการบวชนี่มันบวชอะไรกันมันไม่เกี่ยวกับการบวชเลยมันทำให้ไม่เป็นการบวชก็เป็นเหตุให้เมามายด้วยการกินเมามายด้วยการกระทำชนิดที่ไม่สมควรแก่มนุษย์ก็จะเป็นการบวชอะไรกันนี่คนที่เป็นบิดามารดาจะไปบวชลูกบวชหลานจงคิดนึกถึงข้อนี้ให้มากแล้วตัวลูกหลานที่มันบวชนั่นเองก็จงคิดถึงข้อนี้ให้มันมากเหมือนอย่างที่อาตมาได้พูดมาแล้วว่าการบวชนั่นเป็นการออกไปแสวงหาไปค้นหาว่าอะไรที่มันดีกว่าการที่จะอยู่ครองเรือนว่าการบวชนั่นเป็นการปฏิบัติการมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยไม่มีทรัพย์สมบัติเลยว่าการบวชนั้นเป็นการปฏิบัติศีลบังคับตนบังคับอินทรีย์สละของรักของชอบใจสุดยอดในโลกนี้ออกไปบวชการบวชนั้นเป็นความสะดวกในการที่จะเดินทางไปนอกโลกนี่พูดอย่างอุปมาการบวชนั้นเป็นโอกาสที่จะได้สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือได้รับความรอดแห่งจิตใจได้รับอมตะธรรมความไม่ตายแห่งจิตใจแต่การบวชนั้นมันอยู่บนหัวคนทุกคนถ้ามันเป็นการบวชจริงการบวชนั้นทำประโยชน์ผู้อื่นแม้อย่างประโยชน์โลกได้ยิ่งกว่าคนไม่บวชถ้าใครมันจริงมันไม่โกหกตัวเองมันว่ามันอยากจะทำประโยชน์ผู้อื่นแล้วบวชเพื่อทำประโยชน์ผู้อื่นอย่างเดียวก็ยังพอยังไม่ต้องบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็ยังมีโอกาสทำได้แล้วก็ทำลายกิเลสความเห็นแก่ตัวไปในตัวในการช่วยเหลือกุศลสาธารณะแล้วการบวชนั้นเป็นเพศอันสูงสุดคือสมณเพศเป็นเพศที่ทรงไหว้ซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์โดยทั่วไปขอให้พิจารณาดูกันอย่างนี้ถ้าเข้าใจอย่างนี้ผ้าเหลืองมันคงจะไม่ร่อนนักมันคงจะบวชกันได้2พรรษา3พรรษา4พรรษา5พรรษาจนกระทั่งลืมสึกไปก็ได้มาเห็นประโยชน์อย่างนี้จึงมาบุกมาพูดกันในวันนี้ว่าการบวชคืออะไรการบวชคืออย่างนี้มันวิเศษกี่มากน้อยแล้วมันกลับไม่ต้องลงทุนอะไรเป็นเงินเป็นทอง
ทำนองเดียวกับที่พูดว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไม่ต้องเสียสตางค์อย่างไรก็อย่างนั้นนี่คือการบวชที่แท้จริงซึ่งเป็นการบวชจริงและมันก็ตลอดไปที่เหลืออยู่นิดหนึ่งก็จะพูดถึงการบวชที่เป็นการบวชชั่วคราวไม่ได้ตำหนิทีเทียนอะไรที่ว่าจะเป็นการบวชชั่วคราวเมื่อมันมีความสามารถเท่านั้นก็บวชชั่วคราวแต่ขอให้ทำจริงๆทำมันได้ผลจริงๆบวชพรรษาเดียวก็ได้แต่ขอให้มีการกระทำที่ตรงตามความหมายของการบวชถ้ามันเป็นการค้นหาอะไรที่มันดีกว่าอยู่บ้านเรือนให้เป็นการทดลองอยู่อย่างไม่มีทรัพย์สมบัติอยู่อย่างต่ำต้อยพระเนรคนไหนที่จะบวชเพียงพรรษาเดียวก็ขอให้ถือเป็นโอกาสทดลองว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างต่ำต้อยที่สุดไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเลยทดลองการบังคับตัวบังคับจิตบังคับความรู้สึกบังคับตาหูจมูกลิ้นกายใจทดลองสลับทรัพย์สมบัติของรักของพอใจทดลองไปทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อบวชได้เพียง3เดือนมันก็จะเป็นการบวชที่มีอานิสงส์มหาศาลอย่างที่ท่านอาจารย์แต่การก่อนท่านพูดไว้เป็นอุปมาเพื่อการคำนวณเพราะมันไม่อาจจะพูดอย่างอื่นคือท่านพูดว่าให้เอาฟ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหมือนกับกระดาษแล้วก็เอาภูเขาซูเมนนะเหมือนกับปากกาคือผูกกันให้เอาแผ่นดินเหมือนกับหมึกเอาน้ำในมหาสมุทรเป็นน้ำละลายหมึกแล้วเขียนกันให้เต็มท้องฟ้ามันก็ไม่หมดอานิสงส์ของการบวชท่านไม่รู้จะพูดอย่างไรก็เลยพูดว่าเป็นอุปมาอย่างนั้นว่าการบวชนั่นถ้าบวชกันจริงมันมีอานิสงส์อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้เราได้อานิสงส์อย่างนั้นกันหรือเปล่าเพราะแม้แต่ว่าการบวชคืออะไรก็แทบจะไม่รู้ซะแล้วขอไปปรึกษากันดูใหม่ในระหว่างอุปัชฌาย์อาจารย์กับผู้บวชในระหว่างผู้บวชกับผู้บวชในระหว่างผู้บวชกับบิดามารดาญาติมิตรสหายทั้งหลายว่าเราจะเอาประโยชน์อะไรจากการบวชกันให้ถูกต้องให้ตรงตามความมุ่งหมายอันนี้ทีนี้จะพูดถึงว่าไอ้บวชชั่วคราวนั่นมันคืออย่างไรบ้างบวช3เดือนก็ยังเป็นมีขนบธรรมเนียมประเพณีเกิดขึ้นใหม่ทางพุทธการก็ไม่มีเรื่องบวช3เดือนธรรมเนียมบวช3เดือนมันไม่มีเดี๋ยวนี้เราเห็นว่ามันมีประโยชน์เอาก็บวชกัน3เดือนแล้วก็ให้บวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงตลอด3เดือนทีนี้ก็ยังมีที่มันเล็กลงไปอีกเล็กลงไปอีกเรียกว่าบวชเฉพาะวันวันนี้เป็นวันอุโบสถถือศีลอุโบสถก็เป็นการบวชชนิดหนึ่งบวชหนึ่งวันคือวันอุโบสถแล้วก็ถือศีลอุโบสถตรงตามความหมายของสิกขาบททำตามรอยพระอรหันต์8ประการนั้นแล้วโดยจิตใจยังได้รับอะไรๆเหมือนกับการบวชทุกประการเพราะว่าในวันที่ถือศีลอุโบสถนั้นต้องทำให้มีจิตใจเป็นอย่างอื่นเป็นจิตใจที่อิสระหลุดพ้นเป็นจิตใจที่สงบได้ดื่มรสของพระนิพพานคือความเยือกเย็นไม่มีการรบกวนของกิเลสไม่เกี่ยวข้องกังวลด้วยอะไรเหมือนกับว่าสละออกไปแม้แต่ชีวิตก็ไม่ได้คำนึงถึงเหลืออยู่แต่การประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดในการตามรอยพระอรหันต์นี่เรียกว่าเป็นการอยู่ในรอยของพระอรหันต์หรือเดินตามหลังพระอรหันต์ไปมันจึงถือว่าการบวชแม้บวชวันเดียวก็มีอยู่เป็นการสมาทานอุโบสถศีลเป็นต้นหรือว่าใครจะสมาทานการบวชอย่างอื่นที่มันคล้ายๆกันบวชวันหนึ่งสองวันสามวันเจ็ดวันอะไรก็ยังทำได้แต่ขนบธรรมเนียมประเพณีมันมีห้าอยู่แล้วว่าถึงวันอุโบสถก็บวชกันเถอะถึงวันอุโบสถก็บวชกันเถอะบวชหนึ่งวันให้เป็นการตามรอยพระอรหันต์แล้วก็จะรับอานิสงส์ของการบวชอย่างที่ว่ามาแล้วไม่มากก็น้อย
เอ้าจะพูดให้เอาให้มองเห็นกันเต็มที่ว่าถืออุโบสถ1วันก็มันเป็นการออกไปค้นไปแสวงหาว่าอะไรมันดีกว่ากันระหว่างอยู่เป็นคฤหัสถ์กับการบวชนี่เข้ารอยของพระพุทธเจ้าแล้วออกไปบวชเพื่อแสวงหาว่าอะไรมันเป็นกุศลในระหว่างที่ถืออุโบสถวันนั้นก็อยู่อย่างต่ำที่สุดอยู่ยังไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยอยู่อย่างมีสติระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีของรักของชอบใจเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเป็นวันที่เบาสบายที่จะก้าวหน้าไปตามทางของธรรมะไปสู่โลกุตตระไม่คล้องแวะด้วยกามาวจรก็พอที่จะทำให้ทุกคนยอมรับนับถือเป็นบิดามารดาถือศีลอุโบสถได้รับความเคารพนับถือจากลูกจากหลานในวันนั้นเป็นพิเศษมันก็ดีอยู่ยังอาจจะทำประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้อื่นได้เช่นพร่ำพูดจาสั่งสอนแก่คนข้างเคียงในวันอุโบสถนั่นมาพูดจาปรึกษาอบรมสั่งสอนคนข้างเคียงและวันนั้นก็เว้นขาดจากความเป็นคฤหัสถ์ถือศีลพรหมจรรย์ไม่มีการกระทำของบุคคลที่อยู่กันเป็นคู่เนี่ยอุโบสถคือการบวช1วันก็ยังได้อานิสงส์มากมายถึงอย่างนี้ขอให้ไปพิจารณาดูให้ดีและปรับปรุงการถืออุโบสถศีลของตนให้เกิดผลนั้นสูงสุดดังที่ว่ามาแล้วยิ่งขึ้นไปทั้งหมดนี้ก็สงเคราะห์รวมอยู่ในคำว่าการบวชคืออะไรยิ่งเป็นการบวชเท่าไรยิ่งไม่ต้องใช้สตางค์เลยยิ่งใช้สตางค์มากเท่าไรยิ่งไม่เป็นการบวชแต่เป็นการบ้ามากขึ้นเท่านั้นบวชกับบ้านั้นไม่เหมือนกันพระเนรองค์ไหนใช้สตางค์มากในการบวชแล้วก็ยังใช้อยู่คอยสะสมเงินทองอยู่มันไม่เป็นการบวชและมันเป็นการบ้าท่านวันนี้พูดเรื่องการบวชคืออะไรกันเสียทีก็ดีเหมือนกันเพราะมันจะเข้าพรรษามันเป็นฤดูบวชแล้วก็ได้บวชกันเข้ามาแล้วก็มากกำลังจะบวชอยู่ก็มากพูดกันในระยะนี้ก็ดีว่าการบวชนี้คืออะไรอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดอะไรมากไปกว่าคำพูดคำเดียวว่าการบวชคืออะไรเพราะมันมีเหตุผลเกี่ยวข้องกันทายกทายิกาทั้งหลายก็เตรียมตัวสำหรับจะบวชลูกบวชหลานจะทำบุญกุศลกันเป็นการใหญ่เนื่องในการเข้าพรรษาคนหนุ่มก็จะบวชกันเพื่อจะเข้าพรรษาเพื่อจำพรรษาพูดกันก็น่าฟังว่าจะบวชเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อสืบอายุศาสนาแต่แล้วมันจะเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่ก็ขอได้พิจารณาดูโดยข้อความดังที่ได้อาตมาได้กล่าวมาแล้วว่าการบวชคืออะไรเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วการบรรยายวันนี้ขอถือโอกาสเพียงเท่านี้น้อยกว่าทุกทีแต่ถือว่าเป็นการสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายเฉพาะวันนี้อันเป็นวันสุดท้ายของภาควิสาขาอูชาของภาควิสาขาอูชาวันเสาร์หน้าก็จะเริ่มภาคใหม่คือภาคอาสาฬหอูชาต่อไปขอกล่าวปิดภาควิสาขาอูชาด้วยเรื่องว่าการบวชคืออะไรในบัดนี้ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบาลีคณะสาธยายส่งเสริมกำลังใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ยิ่งขึ้นไป